ฤทธิ์มีดสั้นตอนที่59ความลับของมือกระบี่การจับจ้องมองกันระหว่างลู่ฮงเซยกับหลีคิมฮวงเป็นไปเนิ่นนานลู่ฮงเซยรันถอนหายใจกล่าวว่าท่านไม่ได้ดูมันผิดจริงๆและก็ไม่ได้ดูข้าพเจ้าผิดด้วยแต่รีบเค้นหัวร่อแล้วกล่าวต่อไปว่าที่ข้าพเจ้ากล้ารับปากท่านยอมต่อให้มันได้ใช้ไปหนึ่งกระบวนท่าความหมายก็คือว่าหากมันยังลงมืออีกข้าพเจ้าก็จะปิดชีวิตมันดวงตาลี้คิมฮวงเป็นประกายวูบย้อนถามไปว่าท่านมีความมั่นใจหรือลู่ฮงเซยตวัดเสียงเกี้ยวกราดว่าท่านไม่เชื่อหรือทั้งสองประสานสายตากันแน่วนิ่งเนิ่นนานให้หลังลี้คิมฮวงแย้มยิ้มกล่าวตอนนี้อาจบางทีภายหน้ากลับไม่แน่ดังนั้นข้าพเจ้าความจริงไม่สมควรรับปากท่านต่อให้มันมีชีวิตอยู่ต่อไปก็นับเป็นภัยคุกคามข้าพเจ้าประการหนึ่งแต่มีบ้างบางคนกลับพอใจมีคนคุกคามมันเนื่องเพราะมีคนคุกคามก็มีคนกระตุ้นให้มันตื่นเต้นร้าวใจมีการกระตุ้นจึงมีความก้าวหน้าคนเราหากมันลุถึงสุดยอดที่เหลียวรอบข้างไม่มีคนใหญ่ไม่ใช่ยิ่งว้าเหวงเงียบเงาไรรสชาติเล่าลู่ฮงเซยอึ้งอยู่เป็นนานจึงกล่าวช้าช้าอาจบางทีแต่ข้าพเจ้ารับปากท่านกระไม่ใช่เพราะสาเหตุนี้ลีคิมฮวงผงกศีรษะช้าช้ากล่าวว่าท่านย่อมไม่ใช่ข้าพเจ้ารับปากท่านเนื่องเพราะเงื่อนไขที่ท่านเสนอมางามอย่างยิ่งลีคิมฮวงแย้มยิ้มกล่าวว่าหากไม่มีเงื่อนไขงดงามไหนเลยจะแลกเปลี่ยนกับคนดังท่านได้ท่านว่าเพียงข้าพเจ้ารับปากเงื่อนไขของท่านท่านก็จะรับปากข้าพเจ้าเรื่องหนึ่งใช่ไหมใช่แล้วดังนั้นข้าพเจ้ามีสิทธิ์ใช้ท่านไปกระทำเรื่องราวใดๆได้ดวงตาลู่ฮงเซยพรานเป็นประกายเหี้ยมเกรียมจนแวววาวเน้นทีละคำว่าหากข้าพเจ้าต้องการให้ท่านไปตายแล้วสีหน้าลี้คิมฮวงไม่แปรเปลี่ยนเลยตอบเสียงราบเรียบว่าด้วยชีวิตเดียวของข้าพเจ้าเหนี่ยวรั้งชีวิตของอหุยขึ้นมานี่ก็ยุติธรรมอย่างยิ่งลี้คิมฮวงกล่าวเสียงราบเรียบกระทั่งมุมปากยังมีรอยยิ้มเล็กน้อยคล้ายดั่งชีวิตของตัวเองไม่ใช่เป็นของตนก็ปานดังนั้นจึงไม่ลังเลสนใจแม้สักน้อยนิดแต่ร่างเด้งเล้งกราบสั่นระลึกขึ้นแล้วพรันโถมมาที่เบื้องหน้าลู่ฮงเซยร้องเสียงสั่นสะท้านว่าข้าพเจ้าทราบว่าท่านต้องไม่กระทำดังนี้เด็ดขาดข้าพเจ้าทราบว่าท่านก็เป็นคนดีใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ปากของลู่ฮงเซยเม้มสนิทแน่นกระทั่งยังไม่ยอมเหลือบแลนางอีกด้วยมันมีแต่จ้องมองลี้คิมฮวงแน่วนิ่งประกายตาที่กระด้างเย็นชาปากที่เม้มสนิทแน่นเป็นสีหน้าของความเหี้ยมอำมหิตเย่อหยิ่งโอหังอย่างบอกมิถูกบุคคลเยี่ยงนี้ความจริงมิได้เห็นชีวิตของผู้อื่นมีความสำคัญอย่างไรเลยเล็งๆจับตามองปากมันสีหน้านางยิ่งนานยิ่งซีดขาวร่างยิ่งสั่นและริกรุนแรงขึ้นทุกครั้งนางเข้าใจลี้คิมฮวงกระจ่างยิ่งนางทราบหากปากนี้เปล่งคำพูดออกมาเพียงประโยคเดียวลี้คิมฮวงก็ไปตายแน่นอนในเมื่อลี้คิมฮวงยอมอยู่เพื่อผู้อื่นย่อมยิ่งยอมตายเพื่อผู้อื่นตายมักจะง่ายกว่ามีชีวิตอยู่มากนักนางก็เข้าใจลู่ฮงเซยกระจ่างยิ่งชีวิตของผู้อื่นในสายตามันมีค่าไม่ถึงหนึ่งอีแปะนางพรันล้มสลบไปแล้วยิ่งเพราะนางไม่ปรารถนาและไม่กล้าได้ยินคำพูดที่เปล่งออกจากปากลู่ฮงเซยสลบความจริงก็เป็นหนึ่งในพระคุณจำนวนมากหลายที่ธรรมชาติประทานแก่มนุษย์ยามคนเราเผชิญกับเรื่องราวที่ไม่ปรารถนากระทำไม่ยินยอมกระทำไม่ปรารถนาได้ฟังมักจะใช้วิธีสลบมาหลบหลีกมันไปลี้คิมฮวงไม่เคยหลบหนีมาก่อนเลยยังคงยืนประจันหน้ากับลู่ฮงเซยตลอดเวลาเช่นกับประจันหน้ากับพญามัจจุราช
มิทราบอีกเนิ่นนานปานใดลู่หงเซยจึงถอนหายใจยาวกล่าวขึ้นนึกไม่ถึงในโลกนี้จะมีคนเช่นท่านอยู่จริงๆอาหวยในครบกับท่านเป็นมิตรสหายนับว่าเป็นบุญวาสนาของมันจริงๆลีคิมฮวงแย้มยิ้มกล่าวท่านเข้าใจหากท่านเข้าใจตัวมันกระจ่างกว่านี้ท่านก็จะทราบข้าพเจ้ามีโอกาสคบมันเป็นมิตรสหายยิ่งนับเป็นบุญวาสนากว่านี่นับเป็นน้ำมิตรลึกซึ้งปานใดยิ่งใหญ่ปานใดในดวงตาที่กระด้างโอหังลู่หงเซยมีความว้าเหวขึ้นบุบหนึ่งคนเราเมื่อรู้สึกว้าเหวก็แสดงว่ามันกำลังกระหายใคร่ในน้ำมิตรไมตรีแต่จนใจน้ำมิตรไมตรีที่แท้จริงมิใช่ทุกผู้คนต่างสามารถได้มาตามความปรารถนาลู่หงเซยส่งเสียงเย็นชาความหมายของท่านมีว่าท่านหากท่านยอมตายเพื่อมันมันก็ยอมตายเพื่อท่านได้ใช่หรือไม่ถูกต้องแล้วเสนาลู่หงเซยยิ่งเหี้ยมอำหิตกว่าเดิมแต่ท่านคำนวณแน่แล้วว่าข้าพเจ้าต้องไม่ฆ่าท่านอย่างน้อยต้องไม่ฆ่าท่านในสภาพเช่นนี้ใช่หรือไม่ลีกิมฮวงเงียบงันเงียบงันปกติมักเป็นความหมายสองประการรับโดยดุษฎีและประท้วงลู่หงเซยถลงจ้องแน่วนิ่งประกายตาเริ่มแตกซ่านสุดท้ายถอนหายใจยาวกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ฆ่าท่านจริงๆท่านทราบเพราะสาเหตุใดหรือไม่ลีกิมฮวงมิทันตอบลู่หงเซยก็ได้กล่าวต่อไปเนื่องเพราะข้าพเจ้าต้องการให้ท่านติดค้างข้าพเจ้าไปตลอดกาลนานให้รู้สึกว่าข้าพเจ้ามีพระคุณต่อท่านไปตลอดกาลนานมันถึงกับหัวรอดแล้วจึงกล่าวเนื่องเพราะหากข้าพเจ้าต้องการฆ่าท่านวันหน้ายังมีโอกาสมากนักแต่โอกาสเยี่ยงนี้น่ากลัววันหน้าจะไม่มีอีกแล้วความหมายในใจของมันเป็นคิดจะถือโอกาสนี้ได้น้ำมิตรไมตรีของลีคิมฮวงหรือไม่ลีคิมฮวงต้องครุ่นคิดจนเงียบงันไปอีกเนิ่นนานจึงหัวรอดแล้วกล่าวท่านยังมีโอกาสหรือโอ้ข้าพเจ้าจำต้องวิงวอนท่านอีกเรื่องหนึ่งลู่หงเซยเบิ่งตาจ้องมองแน่วนิ่งคล้ายดังไม่เคยเห็นคนผู้นี้มาก่อนเลยก็ผ่านจนนั่นนานให้หลังจึงเค้นหัวรอกกล่าวท่านยังไม่ได้ชำระคุณค่าการแลกเปลี่ยนครั้งแรกก็คิดจะให้ข้าพเจ้าไปกระทำเรื่องที่สองแล้วนี่นับเป็นการแลกเปลี่ยนยิ่งไรกันแน่ครั้งนี้มิใช่แลกเปลี่ยนเป็นข้าพเจ้าวิงวอนท่านมาดว่าเป็นหน้าลู่หงเซยมองครามยิ่งแต่ดวงตากลับเป็นประกายสุขใสกล่าวว่าในเมื่อไม่ใช่แลกเปลี่ยนข้าพเจ้าใหญ่ต้องรับปากลีคิมฮวงยิ้มเล็กน้อยดวงตาลีคิมฮวงมีประกายสงบเยือกเย็นกระจ่างแจ่มใสและสัตย์ซื่อจริงใจลีคิมฮวงเพ่งมองดูลู่หงเซยกำเหม่งนิ่งยิ้มพรางกล่าวว่าเนื่องเพราะนี่เป็นข้าพเจ้าวิงวอนท่านคำตอบนี้ไม่เพียงพิสดารอย่างยิ่งเท่านั้นกระทั่งยังอุกอาจเกินไปบ้างนี่ความจริงไม่คล้ายเป็นวาจาที่ลีคิมฮวงกล่าวตามปกติเลยแต่ลู่หงเซยกับมิได้โกรธเคืองในใจกับพันรู้สึกอบอุ่นอย่างประหลาดเนื่องเพราะมันสังเกตเห็นในดวงตาลีคิมฮวงมีประกายน้ำมิตรไมตรีขึ้นเล็กน้อยแล้วนี่อาจบางทีเป็นทางเดียวที่สามารถขับไล่ความมืดและว้าเหวของมนุษยชาติให้รุ่งโรจน์ชดช่วงอยู่เป็นรุ่งโรจน์ชดช่วงที่นิรันดร์ขอเพียงสันดานมนุษย์ยังไม่เสื่อมสิ้นก็จะมีน้ำมิตรไมตรีดำรงอยู่ตลอดกาลละนานลู่หงเซยรำพึงเบาๆว่าผู้อื่นต่างว่าลีคิมฮวงไม่เคยวิงวอนผู้คนมาเลยวันนี้ถึงกับยินยอมวิงวอนข้าพเจ้าข้าพเจ้ากลับมีเกียรติไม่น้อยทีเดียวลีคิมฮวงยิ้มพรางกล่าวในเมื่อข้าพเจ้าติดข้างท่านแล้วติดค้างมากขึ้นอีกก็จะเป็นไรเล่าลู่หงเซยหัวร่อขึ้นอีกคราวและครั้งนี้จึงเป็นการหัวร่ออย่างจริงใจมันยิ้มพรางกราบมีคนว่าความรู้สึกที่สุดของคนจะหัดค้าขายก็คือต้องเข้าใจวิธีติดค้างบัญชียิ่งไรดูถ้าท่านสมควรไปเป็นนายวานิชจริงๆท่านยอมรับปากแล้วหรือลู่หงเซยถอนหายใจกล่าวอย่างน้อยข้าพเจ้าตอนนี้ยังคิดหาวิธีปฏิเสธไม่ได้ท่านช่วยโอกาสนี้รีบบอกมาเถิดลีคิมฮวงไอเบาๆสีหน้าแปรเปลี่ยนเป็นเคร่งเครียดจริงจังอีกครั้งกล่าวช้าๆหากท่านพบกับอาหุยเมื่อ2ปีก่อนข้าพเจ้าแม้ไม่วิงวอนท่านท่านก็น่ากลัวต้องพ่ายแพ้แก่ฝีมือมัน
ลู่ฮงเซยเงียบงันไม่ทราบเป็นยอมรับโดยดุษฎีหรือประท้วงที่มันยินยอมใช้ความเงียบงันมาแสดงการประท้วงก็เรื่องยากยิ่งอยู่แล้วลีกิมฮวงกล่าวสืบต่อไปว่าหากท่านพบมันเมื่อ2 ปีก่อนท่านก็จะพบเห็นมันในตอนนั้นกับตอนนี้นับว่าผิดแปลกราวเป็นคนละคนลู่ฮงเซยอดไม่ได้ต้องกล่าวขึ้นช่วงเวลาสั้นๆเพียง2 ปีมันชนะแปรเปลี่ยนจนป่านนี้ลีกิมฮวงท้อนหายใจยาวกล่าวว่าเนื่องเพราะมันโชคร้ายไปพบคนผู้หนึ่งเข้าสตรีหรือย่อมเป็นสตรีและในโลกนี้อาจบางทีมีเพียงสตรีเท่านั้นจึงสามารถแปรเปลี่ยนบุรุษเพศได้ลู่ฮงเซยเคี่ยนหัวรอกล่าวหากไม่ใช่แปรเปลี่ยนแต่เป็นตกตามหากบุรุษเพศต้องการตกตามเพราะอิสตรีบุคคลเช่นนั้นมิเพียงไร้คุณค่าเห็นใจเท่านั้นยังโง่เขลาจนหน้าหัวรอลีกิมฮวงถอนหายใจกล่าวที่ท่านว่าอาจบางทีไม่ผิดเนื่องเพราะท่านยังไม่เคยพบกับสตรีเช่นนั้นมาก่อนข้าพเจ้าพบแล้วจะเป็นไรเล่าหากท่านพบกับนางไม่แน่ว่าอาจจะแปรเปลี่ยนเช่นดังอาหุยลู่ฮงเซยหัวเราะพลางกล่าวท่านเข้าใจข้าพเจ้าเป็นบุรุษหนุ่มที่ไม่เคยพบอิสตรีมาก่อนเลยหรือท่านอาจบางทีเคยพบสตรีประเภทต่างๆมาแล้วแต่ว่านางกลับผิดกว่าสตรีอื่นใดเด็ดขาดอ๋อเคยมีคนเปรียบเทียบนางได้เหมาะสมอย่างยิ่งนางดูแลคล้ายเทพธิดาแต่จงใจพาบุรุษเพศลงอเวจีโดยเฉพาะลู่ฮงเซยตาเป็นประกายพันพร่องขึ้นข้าพเจ้าทราบว่าท่านหมายถึงผู้ใดแล้วโอ้ท่านความจริงควรเดาได้เนื่องเพราะในโลกนี้มีแต่สตรีเช่นนางเท่านั้นยังดีที่มีเพียงนางเดียวไม่เช่นนั้นน่ากลัวบุรุษส่วนมากต่างไม่มีชีวิตรอดอยู่ต่อไปได้คำร่ำลือที่เกี่ยวกับโฉมสครานอันดับหนึ่งในแผ่นดินผู้นี้ข้าพเจ้าเคยได้ยินมาไม่น้อยจริงๆลีคิมฮวงมือมองดูปลายเล็บตัวเองแล้วกล่าวช้าๆตอนนี้อาหุยนับว่าคึกคักขึ้นมาแล้วข้าพเจ้ามาเอ็ดเห็นมันไม่อาจเห็นมันตกต่ำไปอีกดังนั้นท่านจึงต้องการให้ข้าพเจ้าไปฆ่านางหรือลีกิมฮวงกล่าวด้วยสีหน้าหม่นหมองข้าพเจ้าเพียงหวังอาหุยอย่าได้พบกับนางอีกตลอดกาลเนื่องเพราะพอพบนางเมื่อใดอาหุยก็ไม่มีปัญญาถอนตัวขึ้นได้ลู่ฮงเซยต้องอึ้งอีกเนิ่นนานจึงกล่าวช้าช้าความจริงท่านพอจะลงมือเองได้แต่มีแต่ข้าพเจ้าเท่านั้นไม่อาจเพราะเหตุใดเล่าลีกิมฮวงฝืนยิ้มด้วยความรันทดกล่าวยิ่งเพราะหากอาหุยทราบจะต้องแค้นข้าพเจ้าไปชั่วชีวิตมันสมควรเข้าใจว่าท่านหวังดีต่อมันยิ่งลีกิมฮวงฝืนยิ้มกล่าวว่ามีว่าบุรุษชาญฉลาดเพียงใดหากจมอยู่ในปรักรักและไม่อาจถอนตัวต่างจะกลายเป็นโง่เขลาไปเส้นลู่ฮงเซยเคาะคางเบาๆครางกล่าวท่านเหตุใดไม่ไปหาผู้อื่นกระทำเรื่องนี้เหตุใดเจาะจงหาข้าพเจ้าเล่าเนื่องเพราะผู้อื่นมีกำลังสามารถฆ่านางแต่เมื่อพบนางแล้วน่ากลัวไม่อาจตัดใจลงมือและถึงตอนนี้เงยหน้าประสานตาลู่ฮงเซยแน่วแน่งกล่าวช้าช้าสืบไปข้าพเจ้าความจริงก็หาคนที่ข้าพเจ้าพอจะมิงพรได้ลำบากยิ่งแล้วสายตาทั้งสองแน่วแน่งในใจลู่ฮงเซยผ่านเปลี่ยนไปด้วยความรู้สึกที่อบอุ่นอย่างยิ่งมันคล้ายดังแลเห็นความว้าเหวและเจ็บปวดในประกายตาลีคิมฮวงแล้วนั่นเป็นความเจ็บปวดและว้าเหวที่มีแต่เฉพาะวีรบุรุษเท่านั้นอาจบางทีมีแต่วีรบุรุษจึงเข้าใจความว้าเหวย่างนี้เศร้ารันทดเพียงใดความเจ็บปวดเยี่ยงนี้ลึกซึ้งเพียงไหนลู่ฮงเซยถามสั้นๆว่านางอยู่ที่ใดเล็งเล็งทราบว่านางอยู่ที่ใดแต่เล็งเล็งสลบไปนานอย่างยิ่งจบจนบัดนี้ถึงกับยังไม่ได้สติมาลีคิมฮวงเหลือบมองนางแวบหนึ่งกล่าวช้าช้าหากท่านต้องการให้นางพาไปน่ากลัวไม่ง่ายนักลู่ฮงเซยหัวรอบเบาๆกล่าวเสียงอ้อยอิงว่าเรื่องนี้ท่านไม่ต้องกังวลข้าพเจ้าย่อมมีวิธีอยู่เมื่ออาหุยตื่นขึ้นลีกิมฮวงหลับสนิทอยู่ในยามหลับไหลลีกิมฮวงยังไอไม่หยุดยั้งยามใดไอรุนแรงตลอดร่างบิดเบี้ยวสั่นกระตุกด้วยความเจ็บปวดแสงอาทิตย์สาดส่องเฉียงมาทางหน้าต่างจบจนบัดนี้อาหุยจึงเห็นผมขาวที่จอนและรอยย่นบนใบหน้าลีกิมฮวงมาก
ยิ่งกว่าเดิมหลีคิมฮวงมีเพียงในตาเท่านั้นที่ยังอยู่ในวัยชะกันยามใดที่หลีคิมฮวงหลับตาก็จะแปรเปลี่ยนเป็นซูบซีบอย่างยิ่งแก่ชราอย่างยิ่งกระทั่งยังอ่อนแออย่างยิ่งด้วยเสื้อผ้าของหลีคิมฮวงกล่าวคร่ำคร่าและไม่ได้ซักมาเป็นเวลาหลายวันแล้วด้วยมีผู้ใดสามารถคาดคิดได้คราบสังขารอ่อนแอป่านนี้คร่ำคร่าป่านนี้ถึงกับมีปณิธานเข้มแข็งแน่วแน่จิตใจที่สัตย์ซื่อสูงส่งวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ยิ่งยงป่านนี้อหุยจับตามองแน่วนิ่งน้ำตาอุ่นระอุเอ่อครอบเบ้าแล้วลีคิมฮวงมีชีวิตอยู่ความจริงก็อยู่เพื่อทนทุกข์ทรมานเผาผลาญใจทุกข์ทรมานในเรื่องต่างๆถูกบีบคั้นทำร้ายในเรื่องต่างๆแต่ลีคิมฮวงกลับไม่ได้ล้มลงไปทั้งไม่ได้รู้สึกชีวิตมืดมนและเหี้ยมอำมหิตเลยเนื่องเพราะขอเพียงมีตนอยู่ก็มีความอบอุ่นก็มีแสงสว่างลีคิมฮวงนำมอบให้ผู้อื่นต้องเป็นเบิกบานแจ่มใสตลอดกาลละนานแต่กลับรับทุกยากลำเค็ญเอาไว้เองน้ำตาอุ่นระอุของอาหุยได้ล้นเบ้าออกมาแล้วหลั่งไหลลงตามร่องแก้มลีคิมฮวงยังคงหลับสนิทอย่างยิ่งหลับสนิทสำหรับลีคิมฮวงแล้วแทบจะเป็นความหวังที่สูงส่งจนคล้ายทะเยอทะยานอาหุยแม้เร่งร้อนจะรีบกลับไปเร่งร้อนจะได้เห็นรอยยิ้มที่คล้ายบุพผาเบ่งบานแต่ยังไม่อาจหักใจไปรบกวนลีคิมฮวงลุกขึ้นเบาๆเปิดประตูเดินออกไปเบาๆยังเช้าอย่างยิ่งแสงอาทิตย์เพิ่งสาดส่องถึงหลังคาคนที่เดินทางได้พากันไปแล้วดังนั้นในลานตึกหลังจึงเงียบอย่างยิ่งเหลือแต่ต้นงอทงชราที่แข็งแกร่งต้นหนึ่งยืนอย่างทอระนองอยู่ในปลายฤดูชิวเทียนลีคิมฮวงใหญ่ไม่ใช่เป็นเช่นต้นงอทงนี้มาดแม้นรู้ดีว่าชิวเทียนใกล้สิ้นสุดตรงเทียนใกล้จะมาถึงแต่ยังไม่ถึงวาระสุดท้ายเป็นต้องไม่ยอมเสียบแน่นอนอาหุยถอนหายใจเดินช้าๆไปในลานตึกในใบของต้นงอทงเริ่มร่วงหล่นลงมีใบหนึ่งพริ้วผ่านเบื้องหน้าพริ้วลงไปบนร่างไฟในเตายังไม่ดับน้ำเต้าหู้ยังอุ่นอยู่อาหุยประคองชามเต้าหู้ใส่ไข่ดื่มช้าๆอาหุยดื่มกินช้าๆอยู่เสมอมาค่อยๆให้น้ำเต้าหู้อุ่นผ่านปลายลิ้นไหลลงเข้าไปในลำคอไหลลงกระเพาะหากกระเพาะไม่บกพร่องต่อร่างก็กร้ายคึกคักขึ้นได้อาหุยพึงพอใจความรู้สึกเช่นนี้เสมอมาผู้รับใช้โรงเตรียมลุกขึ้นยุ่งกับงานตั้งแต่ค่ำคืนจบจนบัดนี้จึงมีเวลาว่างกำลังนั่งข้างต่อฝ่ายจิบสุราอยู่ช้าๆที่แก้มสุราแม้เป็นเพียงอิ่วจากกล้วยที่เย็นแข็งแล้วสุราที่ดื่มแม้เป็นสุราขาวต่ำๆแต่ดูจากสีหน้าท่าทีของมันกับคล้ายกำลังดื่มกินสุราอาหารเลิศรสที่สุดในโลกนี้อยู่ก็มีปานแสดงว่ามันเบิกบานอย่างยิ่งเนื่องเพราะมันรู้จักพอในโลกก็มีแต่คนที่รู้จักพอจึงสามารถลิ้มรสความเบิกบานที่แท้จริงกับบุคคลเยี่ยงนี้อาหุยมีความเลื่อมใสอยู่เสมอมาคิดใคร่เข้าไปร่วมดื่มกับมันสักสองจอกจริงๆแต่อาหุยยังคงข่มใจตัวเองไว้อาจบางทีวันนี้เราก็ได้พบนางอาหุยไม่ต้องการให้นางได้กินสุราจากปากตนคนส่วนมากในโลกนี้ความจริงก็อยู่เพื่อผู้อื่นมีบ้างอยู่เพื่อคนรักของตัวและมีบ้างอยู่เพื่อคนที่ตนแค้นคนสองประเภทนี้ต่างเจ็บปวดทรมานเช่นเดียวกันคนที่ร่าเริงเบิกบานอย่างแท้จริงโลกนี้มีอยู่ไม่มากเลยลมแรงอย่างยิ่งฝุ่นละอองคละคลุ้งในอากาศผู้คนสัญจรตามท้องถนนมีน้อยกว่าน้อยอาหุยเงยหน้ามองไปที่ประตูร้านพอดีเห็นมีสองคนกำลังเดินผ่านไปสองคนนี้เดินไม่เร็วแต่สีหน้ากลับรีบร้อนจนลนลานได้แต่ก้มศีรษะมุ่งหน้าไปกระทั่งกลิ่นหอมของน้ำเต้าหู้ร้อนยังไม่อาจกระตุ้นให้พวกมันเลี้ยวมามองเลยสักแวบเดียวผู้เดินนำหน้าเป็นชายชราหลังงองงุ้มผมขาวโพลงมือถือกล้องยาสูบเสื้อสีครามถูกซักจนซีดขาวแล้วผู้ตามหลังเป็นโกเนียน้อยตากลมใหญ่อย่างยิ่งหางเปียยาวอย่างยิ่ง
อาหุยจำได้สองคนนี้คือเท่าแซ่ซุนที่เล่านิทานกับหลานหญิงของมันอาหุยจำได้สองคนนี้เคยพบเมื่อ2 ปีก่อนมาครั้งแต่พวกมันต่างไม่ได้เหลียวแลมาหาอาหุยเลยเดินผ่านประตูไปอย่างรวดเร็วหากทั้งสองเห็นอาหุยเรื่องราวทุกประการที่จะเกิดอาจบางทีผิดแปลกโดยสิ้นเชิงก็ได้อาหุยดื่มน้ำเต้าหู้หมดชามแล้วเงยหน้าอีกครั้งเห็นอีกคนหนึ่งเดินผ่านประตูร้านอยู่คนเป็นนี้สูงอย่างยิ่งสวมเสื้อยาวสีเหลืองกุ้ยเลยปีกกว้างดึงปีกหลุกต่ำอย่างยิ่งทุ่งท่าการเดินก็พิสดารและไม่ได้หันมามองสักแวบหนึ่งเช่นการทีท่าการเดินคล้ายดังริ่งร้อนอย่างยิ่งเช่นเดียวกันหัวใจอาหุยพลันเต้นทีเร็วจินเบ้าเมียในตาของจินเบ้าเมียจับมองเบื้องหน้าเสมอมาคล้ายดังกำลังตามรอยเท่าแซ่ซุนเดินผ่านไปเมื่อครู่โดยไม่ได้พบเห็นอาหุยนั่งอยู่ในร้านเล็กๆริมทางเลยอาหุยกลับเห็นมันและเห็นกระบี่ที่มันเสียบบนสายรัดเอวแต่ไม่เห็นแขนที่หักของมันแขนหักที่ใช้ผ้าผูกโยงไว้เพียงได้เห็นกระบี่เล่มนี้สายตาอาหุยก็ยากยิ่งจะเบือนไปมองส่วนสัตว์อื่นๆกระบี่เล่มนี้เองที่ทำให้อาหุยได้ลิ้มรสความอัปยศของการพ่ายแพ้เป็นครั้งแรกในชีวิตกระมีเล่มนี้เองที่บันดาลให้อาหุยแทบจะจมดิ่งอยู่ในความผิดหวังตลอดกาลอาหุยกำหมัดแนบแน่นบาดแผลในอุ้งมือจึงปริออกมาอีกครั้งโลหิตสดๆไหลออกมาความปวดแปรแผลจากอุ้งมือเข้าถึงหัวใจกล้ามเนื้อทั่วร่างอาหุยตื่นตัวทันทีอาหุยลืมแขนหักของจินบ้าเมียไปในใจคิดแต่จะพิสูจน์ความสูงต่ำกับจินบ้าเมียอีกครั้งนอกจากนี้แล้วไม่ได้ไปคิดเรื่องอื่นใดทั้งสิ้นจินบ่เมียเดินผ่านหน้าประตูไปอย่างรวดเร็วอาหุยลุกขึ้นช้าช้ามือกำแนบแน่นกว่าเดิมความเจ็บปวดยิ่งรุนแรงกว่าเดิมความเจ็บปวดยิ่งรุนแรงความรู้สึกของอาหุยยิ่งปราดเปรียวคนรับใช้ที่นั่งอยู่หน้าประตูพันรู้สึกมีความหนาวไร้สภาพกุมใหญ่แผ่เข้าเสียดสีผิวกายเมื่อเหลียวหน้ามาก็เห็นดวงตาอาหุยดวงตาที่มีเปลวไฟลุกโชติช่วงจนผู้คนต้องรู้สึกหนาวเหน็บใจเสียงตังดังเบาๆเมื่อจอกสุราในมือผู้รับใช้ร่วงหล่นลงไปแต่จอกสุราไม่ทันร่วงถึงพื้นอาหุยพลันยื่นมือรวบจอกเอาไว้มิว่าผู้ใดต่างดูไม่ชัดตาอาหุยรับจอกสุราใบนี้ได้อย่างไรผู้รับใช้ตนกจนตะลึงลานไปแล้วอาหุยวางจอกสุราลงบนโต๊ะเบื้องหน้ามันช้าๆเทสุราจอกหนึ่งและยกขึ้นดื่มรวดเร็วในใจอาหุยเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นขณะเวลานั้นเองมีอีกคนผู้หนึ่งเดินผ่านหน้าประตูไปคนผู้นี้ก็สวมเสื้อเหลืองกุ้ยเล่ยปีกกว้างดึงต่ำอย่างยิ่งท่วงท่าการเดินกับพิสดารอย่างยิ่งใบหน้าสีขาวมองใต้เงาครึ้มของปีกกุ้ยเล่ยคล้ายดังสลักขึ้นจากหินสีเทาเป็นสิงกัวป่วยอาหุยไม่รู้จักเสียงกัวป่วยแต่มองปาดแรกก็ดูออกคนผู้นี้ต้องมีความสัมพันธ์กับจินบ้าเมียสนิทยิ่งและแสดงว่ากำลังติดตามจินบ้าเมียอยู่แน่ชัดมาดว่ารูปกายเสียงกัวปัวจะเตี้ยกว่าจินบ่เมียบ้างวัยก็ยาวกว่าแต่บุคลิกอันอำมหิตเย็นชาทุ่งท่ากันเดินดูแล้วคล้ายเป็นพี่น้องของจินบ่เมียมันเหตุใดกระลอบสะกดรอยตามจินบ่เมียเล่าสถานที่นี้ความจริงเปลี่ยวร้างอย่างยิ่งเมื่ออ้อมออกถนนอีกสายหนึ่งรอบข้างก็ไม่มีผู้คนสัญจรแล้วอาหุยเดินช้าอย่างยิ่งรักษาระดับห่างจากเสียงกัวป่วยช่วงหนึ่งเสมอมาเท่าแซ่ซุนที่เดินนำเบื้องหน้าหายลับตาไปนานแล้วจินบ้อมเมียก็เหลือเพียงเงาสีเหลืองจางๆแต่เสียงกัวป่วยยังคงเดินช้าอย่างยิ่งไม่กระวนกระวายเลยอาหุยพบเห็นบุรุษหนุ่มผู้นี้ก็รู้จักสะกดรอยจะสะกดรอยผู้หนึ่งโดยไม่ให้ถูกพบเห็นต้องไม่อาจรุ่มร่อนกระวนกระวายจะต้องข่มใจให้หนักแน่นเยือกเย็นเข้าไว้ที่เบื้องหน้ามีภูเขาดินลูกหนึ่งจินบ้าเมียได้วอกเข้าไปในหลืบเขาแล้วเสียงกัวป่วยพันเร่งฝีเท้าคล้ายดังคิดจะไล่ตามจินบ้าเมียให้ทันที่หลังเขา
สตรอจนเสียงกระป่วยหายลับไปที่หลังเขาแล้วอาหุยจึงได้ใช้ความรวดเร็วระดับสูงสุดพุ่งปราดขึ้นไปบนภูเขาดินอาหุยทราบอยู่บนเขาจะต้องแลเห็นเรื่องราวน่าสนใจบางประการอาหุยไม่ได้ผิดหวังจริงๆจินเบ้าเมียไม่เคยรู้สึกหวาดกลัวมาเลยหากคนใดกระทั่งความตายก็ยังไม่กลัวแล้วยังมีเรื่องใดต้องกลัวอีกด้วยแต่บัดนี้ไม่ทราบเพราะสาเหตุใดในดวงตาจินเบ้าเมียถึงกับมีประกายหวาดกลัวขึ้นได้มันกลัวเรื่องอันใดเล่าเมื่อข้ามเขาไปทิวทัศน์ยิ่งร้างวังเวงลมชิวเทียนยิ่งกรันโชครุนแรงมือจินบ้อมเมียพันกรรมไปที่ด้ามกระบี่แต่นั่นเป็นมือขวาไม่ใช่มือที่ถือกระบี่กระบี่ในมือข้างนี้ของมันก็ไม่อาจนับเป็นอาวุธร้ายที่ฆ่าคนแล้วมือของมันยกขึ้นวางลงอีกคราเท้าของมันก็หยุดลงคล้ายดังทราบว่าได้เดินมาถึงสุดทางแล้วขณะเวลานั้นเองมันได้ยินเสียงเคี่ยนร่อของเสียงกลัวป่วย สิงกลัวป่วยได้มาถึงที่ด้านหลังมันเข่นหัวร่อกล่าวถ้าไม่ต้องเล่นละครตบตาอีกแล้วจินบ่อเมียหันมาชาชาดวงตาสีเทาซีดของมันแปรเปลี่ยนเป็นไร้ความรู้สึกอีกราจับมองเสียงกระปัวอย่างเชื่อชาเป็นเวลาเนิ่นนานจึงเน้นทีละคำท่านว่าข้าพเจ้าแสดงละครเหรอเสียงกระปัวกล่าวเสียงกระด้างว่าใช่แสดงละครท่านแซงสะกดรอยตามเท่าแซ่ศูนย์ก็เป็นการแสดงละครเนี่ยเพราะท่านไม่มีความจำเป็นต้องติดตามพวกมันเลยอย่างนั้นข้าพเจ้าติดตามพวกมันด้วยสาเหตุใดแล้วเพราะข้าพเจ้าท่านหรือท่านรู้ตัวก่อนแล้วว่าข้าพเจ้าสะกดรอยตามท่านอยู่จินเบ้าเมียกล่าวเสียงเย็นชานั่นเนื่องเพราะท่านยังไม่ยอดเยี่ยมพอมาดแมนไม่ยอดเยี่ยมตอนนี้ก็สามารถฆ่าท่านได้อย่างเต็มที่ท่านย่อมทราบแต่แรกแล้วว่าข้าพเจ้าต้องการฆ่าท่านจินบ้อเมียทราบแต่แรกแล้วจริงๆดังนั้นจึงไม่รู้สึกตื่นเต้นสงสัยที่ตื่นเต้นสงสัยกลับเป็นอาหุยทั้งสองคนนี้ความจริงอยู่สำนักพักเดียวกันเหตุใดจึงต้องฆ่ากันด้วยซิงโกปวยกล่าวขึ้นว่าเมื่อ10ปีก่อนข้าพเจ้าก็สามารถฆ่าท่านแล้วท่านทราบเพราะสาเหตุใดหรือไม่จินบ่อเมียปฏิเสธจะตอบจินบ่อเมียมีแต่ถามไม่ตอบอยู่เสมอมาที่ท่าเสียงโกปวยพุ่งพร่านกว่าเดิมดวงตาปรากฏรอยเครียดแค้นจนลุกวาวกล่าวเสียงเกรี้ยวกราดหากในโลกนี้ไม่มีท่านข้าพเจ้าจะมีชีวิตแจ่มใสกว่านี้ท่านไม่เพียงชิงตำแหน่งข้าพเจ้าไปเท่านั้นยังชิงบิดาข้าพเจ้าไปด้วยนับแต่ท่านมาแล้วทุกประการที่เป็นของข้าพเจ้าต้องแปรเปลี่ยนเป็นของท่านโดยสิ้นเชิงจินบ่อเมียกล่าวเสียงเย็นชานั่นต้องตำหนิตัวท่านเองท่านไม่ทับเทียมข้าพเจ้าเสมอมาซิงโกปวยขบกรามเขียนเสียงทีละคำข้าพเจ้าทราบว่าท่านก็เข้าใจกระจ่างหาใช่เพราะสาเหตุนั้นแต่เนื่องเพราะมันแม้พยายามข่มกลั้นตัวเองเต็มที่แต่ยังคงไม่อาจข่มให้ไม่ระเบิดออกมาพรันแผดสุดเสียงนั่นเนื่องเพราะท่านเป็นบุตรที่บิดาข้าพเจ้าลอบให้กำเนิดมารดาข้าพเจ้าก็ถูกมารดาท่านกระตุ้นขุนแค้นใจตายดวงตาสีเทาซีดจินบ้อเมียพรานหดเล็กลงแปรเปลี่ยนเป็นคล้ายโลหิตสองหยดโลหิตสองหยดที่แห้งผากเปลี่ยนสีไปนานแล้วอาหุยบนภูเขาดินดวงตาก็พลันปรากฏประกายเจ็บปวดสุดซึ้งคล้ายดังมีความเจ็บปวดเช่นเดียวกับจินบ้อเมียและยังเจ็บปวดลึกซึ้งกว่าจินบ้อเมียเสียอีกเสียงกุปวยกล่าวต่อว่าเรื่องเหล่านี้พวกท่านอำพรางข้าพเจ้าอยู่เสมอมาเข้าใจข้าพเจ้ามิทราบจริงๆหรือคำว่าพวกท่านที่มันระบุหมายถึงจินบ้อเมียกับบิดามันนั่นเองสองคำนี้เมื่อเปล่งจากปากมันไม่ได้ทำร้ายถึงผู้อื่นกลับทำร้ายตัวมันเองเท่านั้นมันที่เจ็บปวดกว่าเดิมดังนั้นท่าทีกลับสงบลงกว่าเดิมได้บ้างกล่าวเสียงเย็นชาสืบไปความจริงนับแต่วันที่ท่านมาข้าพเจ้าก็ทราบแล้วนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาข้าพเจ้ารอคอยโอกาสฆ่าท่านอยู่โอกาสของท่านมีไม่มากเลยตอนนั้นข้าพเจ้าแม้มีโอกาสแต่มิแน่จะลงมือเนื่องเพราะท่านตอนนั้นยังมีคุณค่าให้ใช้
แต่บัดนี้กับผิดแปลกกันแล้วหยุดเค้นหัวเราะแล้วกล่าวต่อไปในสายตาของบิดาข้าพเจ้าท่านตอนนั้นคล้ายเป็นกระบี่เล่มหนึ่งกระบี่สำหรับฆ่าคนหากข้าพเจ้าทำลายกระบี่ของบิดาไปบิดาต้องไม่ยอมอโหสิให้ข้าพเจ้าเด็ดขาดแต่บัดนี้ท่านเป็นเพียงเศษโลหะที่ไร้ค่าความเป็นตายของท่านบิดาของข้าพเจ้าต้องไม่แยแสสนใจแล้วจินบ่เมียอึ้งอยู่เนิ่นนานจึงประงกศีรษะชาช้าเน้นทีละคำว่าใช่ความเป็นตายของข้าพเจ้ากระทั่งตัวเองยังไม่แยแสสนใจอย่าว่าแต่มันวาจาของท่านอาจบางทีหลอกลวงผู้อื่นได้หลอกลวงตัวท่านเองได้แต่กลับไม่อาจหลอกลวงข้าพเจ้าหลอกลวงท่านหรือหากท่านไม่กลัวตายจริงเหตุใดจึงต้องทวงเวลาหลบหนีทวงเวลาหลบหนีหรือท่านมันยาเป็นมาไล่ล่าร่องรอยเท่าแซ่ซุนก็เป็นการทวงเวลาเป็นการหลบหนีโอ้หากที่ท่านสะกดรอยตามไม่ใช่เท่าแซ่ซุนข้าพเจ้าจะต้องปล่อยให้ท่านสะกดรอยตามจนได้ผลใดออกมาก่อนดูว่าท่านสะกดรอยมันด้วยจุดประสงค์ใดและยังจะเปิดโอกาสให้ท่านฆ่ามันจากนั้นข้าพเจ้าจึงจะลงมือต่อท่านหยุดเค้นหัวเราะและกล่าวต่อไปแต่เสียดายท่านเลือกคนผิดไปเพราะท่านไม่มีทางตามร่องรอยมันทันเลยยิ่งมีทางฆ่ามันได้ท่านไม่มีคุณณสมบัติเพียงพอติดตามมันยิ่งไม่ใช่เป็นคู่มือของมันจินบ้าเมียพรันหัวรอแล้วกล่าวว่าอาจบางทีสีหน้าหัวรอของจินบ้าเมียมีเพียงพิกลอย่างยิ่งเท่านั้นยังคล้ายมีแววเหยียดยามอย่างบอกไม่ถูกอีกด้วยสิ่งผู้ป่วยกลับสังเกตไม่ออกจึงกล่าวต่อไปดังนั้นการสะกดรอยตามของท่านเป็นเพียงปล่อยม่านควันต้องการให้ข้าพเจ้าไม่อาจลงมือต่อท่านมันจับตามองจินบ่เมียเขม่งนิ่งตวาดเสียงเกรี้ยวกราดเนื่องเพราะท่านตอนนี้กลัวตายแล้วกลัวตายเหรอใช่ท่านเมื่อก่อนไม่กลัวตายจริงแต่นั่นเนื่องเพราะในตอนนั้นยังไม่มีผู้ใดสามารถคุกคามชีวิตท่านได้ดังนั้นท่านจึงไม่มีปัญญาเข้าใจความน่ากลัวของความตายเสียงติงดังเบาๆวังหงมังกรของมันถูกล้วงออกมาแล้วกล่าวสืบต่อด้วยเสียงเย็นชาแต่บัดนี้ข้าพเจ้าฆ่าท่านได้ในทุกเวลาจินบ่าเมียอึ้งอยู่เนิ่นนานจึงกล่าวช้าๆดูท่าท่านคลายทราบเรื่องราวทุกประการจนหมดสิ้นข้าพเจ้าอย่างน้อยยังสูงส่งกว่าที่ท่านคิดหมายไว้มากมายนักจินบ่าเมียพรันหัวเราะอีกครั้งกล่าวว่าแต่น่าเสียดายที่ท่านยังไม่ทราบอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอันใดระเรื่องอื่นท่านต่างไม่ทราบยังไม่เป็นไรแต่สำหรับเรื่องนี้หากท่านมิทราบท่านก็ต้องตายสิงคโปร์เค้นหัวเราะกล่าวหากเรื่องนี้มีความสำคัญปานนั้นจริงข้าพเจ้าต้องมิอาจไม่ทราบเด็ดขาดท่านต้องไม่ทราบแน่นอนเนื่องเพราะเป็นความลับของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่เคยบอกกับผู้ใดมันเลยเสียงกลัวป่วยตาลุกวาวกล่าวสอดคำไปท่านเตรียมจะบอกข้าพเจ้าหรือใช่แล้วข้าพเจ้าตอนนี้ตั้งใจจะบอกกับท่านแต่นั่นต้องมีเงื่อนไขแลกเปลี่ยนเงื่อนไขอันใดเล่าเจ้าตาสีเทาซีดของจินบ่เมียหดเล็กลงอีกครากล่าวช้าๆหากข้าพเจ้าบอกกับท่านท่านก็ต้องตายเพราะเหตุใดเล่าข้าพเจ้าต้องการให้ท่านตายเนื่องเพราะคนที่มีชีวิตไม่มีผู้ใดบังอาจทราบความลับนี้ของข้าพเจ้าซิ่งกูปูไว้ถึงจ้องมันแน่วนิ่งพันระเบิดเสียงหัวเราะดังสนั่นวันไหว เรื่องนี้นับว่าน่าหัวเราะยิ่งจริงๆคนที่พิกลพิการถึงกับยังต้องการชีวิตผู้อื่นอีกหรือสิงก็ป่วยรอดเสียงดังๆพรางกล่าวท่านจะใช้สิ่งไรมาฆ่าข้าพเจ้าใช้ศีรษะท่านชนหรือใช้ปากท่านกัด คำตอบของจินบ่เมียสั้นอย่างยิ่งมีเพียงสองคำเท่านั้นไม่ใช่เสียงรอดสิงก็ป่วยเบาลงทีละน้อยคำตอบรุนแรงชัดเจนนี้ไม่ใช่ใครขู่ขวัญผู้คนแล้วยิ่งไม่ใช่ใครล้อเล่นอีกด้วยจินบ่เมียกล่าวช้าๆที่ข้าพเจ้าจะฆ่าท่านใช้มือข้างนี้เองมือขวาของจินบ่เมียได้ถูกยกขึ้นช้าๆเสียงกลัวป่วยแม้หัวเราะฝืนไปบ้างก็ยังคงหัวเราะเสียงดังพรางกล่าวมือข้างนี้หรือมือข้างนี้ของท่านกระทั่งสุนัขยังข้ามไม่ตายข้าพเจ้าเพียงฆ่าคนไม่ฆ่าสุนัขเสียงร่อเสียงกลัวป่วยพันชะงักหายห่วงเล่งหงหลุดออกจากมือไปแล้ว
สั้นนิ้วหนึ่งอันตรายหนึ่งนิ้วห่วงเล่งของความจริงเป็นอาวุธมีอันตรายสุดยอดของยุทธจักรยุคนี้และกระบวนท่ามังกรร่อนทลาหงร่ายรำนี้ยิ่งเป็นอันตรายในอันตรายหากไม่ใช่เสี่ยงชีวิตในยามคับขันหรือรู้แน่ว่าถูกศัตรูถูกคุกคามจนเข้าจุดอับแล้วไม่บังควรใช้กระบวนท่านี้เลยกระบวนท่านี้หากใช้ไปฝ่ายตรงข้ามก็ยากจะหลบหลีกพ้นแต่ขณะเวลานั้นกระบี่พลันวูบออกมาประกายกระบี่เพียงปรากฏวูบก็ได้แทงเข้าไปในคอหอยเสียงกลัวป่วยแล้วคมกระบี่ชำแรกเข้าไปในคอหอยเพียง7หนลมหายใจของเสียงกลัวป่วยยังไม่ขาดหายเส้นเลือดบนหน้าผากเบ่งโปนจนเขียวคร้ำดวงตาถลนออกนอกเบ้าถึงจ้องมองจิ้นบ่อเมียปานปลาตายแม้มันตายก็ไม่เข้าใจกระบี่นี้คงจินบ้าเมียแทงออกมาได้อย่างไรกันเล่าจินบ้าเมียก็จับตาเย็นชาจ้องมองมันเน้นทีละคำมือขวาของข้าพเจ้าเร็วกว่ามือซ้ายนี่ก็คือความลับของข้าพเจ้าเสียงก็ป่วยพลันกระตุกขึ้นทางร่างในลำคอมีเสียงครอกดังๆกระบี่ชักออกแล้วโลหิตสดๆฉีดเป็นลำยาวตาที่เหลือกถนนราวปราตายของเสียงกลัวป่วยยังคงถลึงจ้องจินบ้าเมียแนวนิ่งดวงตาเต็มไปด้วยความครางแกรงโศกเศร้าหวาดหวั่นมันยังไม่เชื่อตายแล้วก็ไม่ยอมเชื่อแต่มันจำเป็นต้องเชื่อหวงหงมังกรคู่ที่เสียงกูป่วยซัดออกไปฝังเข้าไปในต้นแขนซ้ายของจินบ่อเมียแขนหักจินบ่อเมียยอมใช้แขนหักข้างนี้ไปรับสองห่วงของเสียงกูป่วยตรงๆจากนั้นกระบี่มือขวาแทงลอดจากชายโครงซ้ายออกไปกระบี่เดียวแทงใส่กอหอยเสียงกูป่วยได้นี่เป็นเพลงกระบี่ที่พิสดารปันใดกระบี่นี้แม่นยำอย่างยิ่งอมหิตอย่างยิ่งเร็วอย่างยิ่งร้ายอย่างยิ่งมือขวาของข้าพเจ้าเร็วกว่ามือซ้ายนี่ก็คือความลับของข้าพเจ้านับว่ามันไม่ได้กล่าวโป้ปดจริงๆแต่ความจริงกลับเป็นที่เหลือเชื่อเป็นที่น่าขบคิดใคร่ครวญอย่างยิ่งเสียงกูปัวอยู่ร่วมกับมันมา10กว่าปีไม่เคยเห็นมันใช้มือขวาฝึกกระบี่เลยแม้สักวันดังนั้นแม้ตายก็ไม่เข้าใจกระบี่มือขวาของมันฝึกสำเร็จได้อย่างไรแต่มันจำต้องเชื่อเนื่องเพราะในโลกไม่มีเรื่องใดจะจริงจังยิ่งกว่าตายจินบ้าเมียก้มหน้ามองซากศพมันมีทีท่าคล้ายดังหดหู่ผิดหวังอยู่บ้างเน้นนานให้หลังมันถอนใจเบาๆพึมพำขึ้นท่านใหญ่ต้องฆ่าเราเราใหญ่ต้องฆ่าท่านมันหันกายเดินออกไปทวงท่าการเดินของมันยังคงพิสดารดังเดิมคล้ายดังว่าประสานกับจังหวะอันพิสดารอย่างเร้นลับอยู่ห่วงหงมังกรคู่นั้นยังตรึงอยู่ในแขนซ้ายของมันครางแคลงหวาดวันคลางแคลงไม่อาจจะเชื่อถือนั่นเป็นความรู้สึกของอังเวตอนนี้เช่นกันเพลงกระบี่ของจินบ้าเมียน่ากลัวอย่างยิ่งจริงๆอาจบางทีไม่เร็วกว่าอังเวแต่ชั่วร้ายอมหิตกว่าพลิกแพลงพิสดารกว่าหรือเราไม่มีปัญญาได้ใช้มันจริงๆหรือแม้นับว่าเข้าใจความจริงเรื่องนี้แต่บุคคลเช่นอังเวต้องไม่มีทางอดกลั้นยินยอมเด็ดขาดตอนความลับของจินบ่าเมีย